หวานมากอนันดาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวณนิชชาแต่งงานสละโสดไปอีกหนึ่งคู่สำหรับอนันดาเอเวอริงแฮมที่ได้ทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดณนิชชาแฟนสาวแบบไม่ตั้งตัวด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มีสายฝนโปรยปรายแถมยังมีเพื่อนๆมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของอนันดาเอเวอริงแฮมนักแสดงมากความสามารถที่เปิดตัวคบกับแฟนสาวอย่างณนิชชาธนาลงกรดีไซเนอร์สาวคนสวยเมื่อช่วงกลางปี2562ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนี้ต้นรักของทั้งคู่นั้นก็ปลูกมานานถึง5ปีแล้วด้วยกันซึ่งหากย้อนไปในช่วงเปิดตัวอนันดาเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางทั้งคู่ก็จะถูกแซวบ่อยๆทั้งจากครอบครัวของผมเองและก็ครอบครัวของเขาว่าจะไม่ทำงานกันเลยหรอไม่เก็บตังค์สำหรับอนาคตกันเลยหรอซึ่งอนันดาเองก็ยอมรับว่าตนเองกับแฟนสาวนั้นตัวติดกันประมาณหนึ่งชอบทำอะไรด้วยกันเราก็อุ่นใจของเราที่เราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเรามองไปข้างหน้าด้วยได้เพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมาก่อนและอนันดายังเคยบอกอีกว่าพอถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มนึกถึงโลกที่อยู่รอบตัวเราคนที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นและหากพูดถึงเจ้าสาวของหนุ่มอนันดานั้นก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังที่สามารถนำแบรนด์ไปโกอินเตอร์และเป็นที่รู้จักได้ในระดับสากลภายในเวลาเพียงไม่นานจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายแฟชั่นของณนิชชานั้นมาจากความฝันที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองประกอบกับความชื่นชอบทั้งด้านงานศิลปะเธอจึงเลือกที่จะศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ที่มหาวิทยาลัย Academy of Art ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลังจากจบการศึกษาเธอก็ตัดสินใจบินตรงกลับมาที่เมืองไทยเพื่อสร้างผลงานภายใต้แบรนด์ของตนเองในทันทีและล่าสุดวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของสาวนัทอนันดาก็ตั้งใจที่จะทำเซอร์ไพรส์และสิ่งที่นัทแอบคิดไว้ก็เป็นเมื่ออนันดาได้คุกเข่าขอแต่งงานในวันเกิดขณะที่เพื่อนๆเองก็โห่ร้องแสดงความยินดีกับทั้งสองคนอย่างไม่ขาดสายท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมาโปรยปรายสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกมากกว่าเดิมนอกจากนี้เพื่อนๆยังมีการเมาด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่สาวนัดระแวงมาโดยตลอดเพราะไม่รู้จะถูกขอแต่งงานเมื่อไหร่โดยก่อนหน้านี้ที่จะมาปาร์ตี้วันเกิดอนันดาเองก็ได้อัดคลิปลงสตอรี่แซวสาวนัดว่าวันนี้วันเกิดทำไมแต่งตัวสวยจังก่อนที่จะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในตอนเย็นเรียกได้ว่าสาวนัทนั้นแต่งตัวสวยถูกวันจริงๆอย่างไรก็ตามงานวิวาของอนันดาและนัทจะมีขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกที